เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ5ตัวละครบวกกับฉากจัมป์สแกร์จากในเกม Final Fantasy ภาคที่1กันนะครับโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิป Final Fantasy กันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่คลิปรวมร่างหลอนๆแบบที่เคยทำมานะครับผมเอาจริงมันก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ก็คือมันจะเป็นร่างหลอนๆของตัวละครนั้นถูกไหมคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมอยากทำที่มันเป็นภาคๆมากเลยใช่แบบว่าภาคหนึ่งมีตัวละครอะไรบ้างภาคสองมีตัวละครอะไรบ้างเคยพูดเกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าอยากจะทำแต่วันนี้ก็มีโอกาสมาทำนะครับผมซึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะทำซีรีส์เนี้ยที่ว่าแนะนำตัวละครว่าแต่ละภาคมีอะไรบ้างผมควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยแล้วก็ปูไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบหมดทุกภาคนั่นเองนะครับซึ่งอนาคตไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำครบทุกภาคเกี่ยวกับไฟในหรือเปล่านะต้องบอกแซมๆไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่รู้แค่อนาคตอาจจะมีบางภาคที่แบบว่าเอ้ยผมไม่ได้ช่ำชองพอก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆก็อยากจะทำให้ครบหมดทุกภาคนะครับโอเคครับอย่างที่บอกในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเสนอ5ตัวละครบวกกับฉากจัมป์สแกร์จากในเกม Final Fantasy ภาคที่1ภาคแรกเลยนะครับผมจะมีตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็มีฉากจัมป์สแกร์อะไรที่น่ากลัวบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็มาชมกันเลยครับ 1. เฟรสดี้เจ้าเฟรสดี้นั้นก็จะเป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์ในรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์หมีตัวมันนั้นจะมีสีน้ำตาลตลอดทั้งลำตัวผูกโบหูกระต่ายสีดำไว้ตรงคอถือไมโครโฟนที่มือข้างขวาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวมันนั้นเป็นนักร้องประจำวงมีลำตัวอ้วนกลมแขนขายาวลักษณะเหมือนกับมนุษย์ช่วงหัวของมันนั้นก็จะเป็นหมีมีจมูกกลมโตสีดำมีคิ้วหนามีฟันคุดตลอดทั้งปากหูกลมสองข้างและสวมหมวกสีดำทรงสูงไว้บนหัวดวงตาของมันนั้นก็เป็นสีขาวในตาสีฟ้าใสดูเป็นมิตรกับเด็กๆได้เองครับโดยที่อย่างที่ผมบอกนะครับผมเจ้าเฟรดดี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่รับบทบาทเป็นนักร้องประจำวงซึ่งรูปลักษณ์ของมันที่ดูน่ารักแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันฉากจัมป์สแกร์ของมันก็ไม่น่ารักเลยนะครับผมโดยที่เจ้าเฟรดดี้นั้นก็จะถูกแบ่งฉากจัมป์สแกร์เป็น2รูปแบบด้วยกันโดยที่ในรูปแบบแรกนั้นก็จะเป็นฉากที่ผู้เล่นกำลังดูกล้องวงจรปิดหรือทำอะไรบางอย่างอยู่หากผู้เล่นพับหน้าจอกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรก็ตามก็จะมีโอกาสที่เจ้าเฟรดดี้นั้นจะโผล่มาจัมป์สแกร์เราได้นั่นเองครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั้นก็จะเป็นฉากในขณะที่ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ไฟดับและมีเสียงดนตรีสุดคลาสสิกเปิดขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่ส่องแสงในความมืดและเมื่อใดที่เพลงดับลงฉากจัมป์สแกร์สุดคลาสสิกของเจ้าเฟรสดี้ก็จะตามมานั่นเองครับบอกเลยว่าเล่นครั้งแรกนี่ใจหายที่ตะตุ่มเลยครับผม2บอนนี่เจ้าบอนนี่นั้นก็จะเป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์ในรูปร่างของเจ้ากระต่ายโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีลำตัวอ้วนกลมคล้ายกับเจ้าเฟรสดี้แต่แตกต่างตรงที่จะมีสีม่วงตลอดทั้งลำตัวเจ้าบอนนี่นั้นจะผูกโบหูกระต่ายสีแดงไว้ที่คอส่วนหัวของมันนั้นก็จะเป็นรูปรักษ์ของเจ้ากระต่ายมีหูยาว2ข้อต่ออยู่บนหัวมีจมูกกลมโตและฟันคุดตลอดทั้งปากส่วนดวงตาของเจ้าบอนนี่นั้นก็จะเป็นดวงตาสีขาวในตาสีชมพูอ่อนดูสดใสเป็นมิตรกับเด็กเช่นเดียวกันครับโดยที่เจ้าบอนนี่นั้นก็จะเป็นแอนิมาทรอนิกส์ที่รับบทบาทเป็นมือเบสประจำวงเห็นเจ้าบอนนี่น่ารักแบบนี้นั้นแต่ในขนาดเดียวกันฉากจัมป์สแกร์ของมันก็ไม่ได้น่ารักเลยนะครับผมเพราะว่าฉากจัมป์สแกร์ของมันนั้นมันจะอาศัยจังหวะที่ผู้เล่นกำลังดูกล้องวงจรปิดอยู่และเมื่อใดที่ผู้เล่นพับหน้าจอกล้องวงจรปิดลงจะบอนนี่ก็จะพุ่งเข้ามาจัมป์สแกร์เราดักเช่นนี้เลยนั่นเองครับผม 3. ชิก้าเจ้าชิก้านั้นก็เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์ในรูปร่างของลูกไก่ไม่ใช่ลูกเป็ดนะครับผมลูกไก่ตัวมันนั้นจะมีสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งลำตัวยกเว้นช่วงบริเวณขาและก็ปากของมันที่เป็นสีส้มมีลักษณะลำตัวอ้วนกลมตรงกลางลำตัวของมันจะผูกผ้ากันเปื้อนที่เขียนคำว่า Let's Eat ปักเอาไว้ด้วยเพื่อแสดงให้เด็กๆเห็นว่ามันคือหุ่นยนต์ที่จะคอยมาปาร์ตี้กับพวกเด็กๆนั่นเองครับมือขวาของมันจะถือจานที่มีมิสเตอร์คัพเค้กหรือว่าคุณยนต์คัพเค้กอยู่บนมือด้วยนั่นเอง
ส่วนใบหน้าของเจ้าชิก้านั้นก็จะมีเอกลักษณ์มากๆตรงที่ขนลูกไก่3เส้นบนหัวของมันแล้วก็ปากทรงยาวลักษณะของสัตว์ปีกมีคิ้วหนา2ข้างดวงตากลมตัวสีขาวและในตาสีม่วงอ่อนดูสดใสเป็นมิตรกับเด็กนั่นเองครับแต่ก็เช่นเคยครับผมเห็นมันเป็นมิตรกับเด็กแบบนี้ฉากจัมป์สแกร์ของมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรน่ากลัวเลยครับเพราะว่าเจ้าชิก้านั้นก็จะอาศัยจังหวะในตอนที่ผู้เล่นอย่างเรานั้นกำลังเผลอหรือว่ากำลังดูกล้องวงจรปิดแบบเพลินๆอยู่และเมื่อใดที่เราพับกล้องวงจรปิดลงเจ้าชิก้ามันก็จะยื่นหน้าเข้ามาใกล้และตะโกนสุดเสียงใส่ผู้เล่นเราอย่างไม่ปราณีเลยครับ 4. Froxyเจ้าฟล็อกซี่นั้นก็จะเป็นหุ่นแอมาโทนิกส์ในรูปร่างของสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดโดยที่เจ้าฟล็อกซี่นั้นก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความเก่าเป็นอย่างมากตัวมันนั้นจะรับบทเป็นหุ่นยนต์สุนัขจิ้งจอกโจรสลัดที่คอยเล่นละครให้กับเด็กๆได้ดูนั่นเองครับและถ้าหากผู้เล่นสังเกตแล้วก็ในตัวเกมภาคที่1นั้นโซนการแสดงของเจ้าฟล็อกซี่ก็จะถูกปิดซึ่งก็สอดคล้องกับตัวของเจ้าฟล็อกซี่นะครับที่มีความชำรุดอย่างหนักจนตัวมันนั้นไม่สามารถนำออกมาทำการแสดงได้นั่นเองตัวฟล็อกซี่นั้นจะมีสีน้ำตาลสดตลอดทั้งลำตัวสวมกางเกงสีน้ำตาลมีเอกลักษณ์ตรงมือด้านขวาที่จะเปลี่ยนเป็นตะขอและมีภาพปิดตาที่ดวงตาข้างขวาด้วยนั่นเองครับความชำรุดของเจ้าฟล็อกซี่นั้นจะมีโผล่ให้เราเห็นอยู่ปราบปรายตลอดทั้งลำตัวโดยที่ก็จะหนักตรงช่วงบริเวณขามือซ้ายและลำตัวของเจ้าฟล็อกซี่ส่วนของเจ้าฟล็อกซี่นั้นก็จะเป็นรูปลักษณ์ของสุนัขจิ้งจอกมีหูตั้งใหญ่อยู่บนหัวมีฟันแหลมคมตลอดทั้งปากดวงตากลมโตสีขาวและในตาสีเหลืองสว่างดูสดใสและก็ดูน่ากลัวในขนาดเดียวกันครับส่วนฉากจัมป์สแกร์ของเจ้าฟล็อกซี่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมยกให้เป็นฉากจัมป์สแกร์น่ากลัวที่สุดใน Final Fantasy ภาคที่1เลยนะครับผมเพราะว่ามันนั้นจะอาศัยจังหวะตอนที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยเผลอซึ่งตัวมันนั้นก็จะวิ่งมาหาเราด้วยความเร็วสูงและภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะโดนมันจัมป์สแกร์นั้นก็จะเป็นฉากที่เราเห็นว่ามันเนี่ยกำลังวิ่งผ่านกล้องวงจรปิดตรงเข้ามาหาเราและก่อนที่เราจะเตรียมตัวรับมือมันได้ทันครับทุกอย่างมันก็สายเกินไป 5. Golden Freddy เจ้า Golden Freddy นะครับผมก็จะเป็นหุ่นที่ไม่ใช่หุ่น Animatronics นะครับผมแต่จะเป็นหุ่นรุ่น Spring Lock สูตรซึ่งลักษณะของมันนั้นก็จะเหมือนกับเจ้า Freddy เกือบจะทุกประการแต่เปลี่ยนตรงที่สีของมันครับที่จะเป็นสีเหลืองสดแทนแล้วก็ดวงตาของมันที่เป็นสีดำแต่ถ้าหากว่าสังเกตเข้าไปในตาของมันแล้วก็เราก็จะเห็นดวงตากลมโตอันเล็กสีขาวสว่างลอดออกมาจากความมืดด้วยนั่นเองครับผมโดยเจ้าโกลเด้นเฟสดีนั้นก็จะเป็นตัวละครที่นับว่าเป็นตัวละครลับในเกม Final Fantasy ภาคที่1เลยก็ได้นะครับเพราะเขาว่ากันว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมเล่นเกม Final Fantasy ภาคที่1เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเล่นตั้งแต่ด่านแรกจนถึงจบเกมและไม่เจอเจ้าโกลเด้นเฟสดีเลยหรือไม่แน่บางคนก็อาจจะเจอมันตั้งแต่คืนแรกก็เป็นได้ครับซึ่งก็ยังมีความลับอันดำมืดอีกมากมายของเจ้าตัวละครโกลเด้นเฟสดีที่เรานั้นยังไม่อาจทราบได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ประวัติเจาะลึกของเจ้าโกลเด้นเฟสตี้เนี่ยผมก็ทำไว้แล้วนะครับผมอยู่ในคลิปเปิดประวัติครอบครัวอัลฟตันถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับและการสุดท้ายนะครับผมฉากจัมป์สแกร์ของเจ้าโกลเด้นเฟสตี้มันก็แตกต่างจากเจ้าหุ่นแอนิมาทรอนิกส์4ตัวก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงครับผมเพราะมันนั้นจะโผล่มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยแบบที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาจัมป์สแกร์ผู้เล่นแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความชมในนาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับ5ตัวละครใน Final Fantasy ภาคที่1นี้คุณผู้ชมรู้สึกอะไรยังไงบ้างหรือว่าคุณผู้ชมกลัวฉากจัมป์สแกร์ของตัวละครไหนมากที่สุดในภาคนี้คอมเมนต์มาบอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อแม็กด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่อง ต่อแม็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ